สรุปเรื่องราวฉากจบซีซั่น1ของ Peacemaker ถ้าคนอยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงดูต่อไปจนจบเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Big Dream กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องราวสุดหัวจะปวดนะครับของซีรีส์ Peacemaker ที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเมื่อวานเนี่ยมาย่อยให้ฟังกันนะครับโดยคลิปนี้นะครับก็จะมีการสปอยตั้งแต่ต้นจนจบเลยละครับ Eat peace, mother. หลังจากจบภารกิจใน The Suicide Squad นะครับ Peacemaker ที่รับบทโดยจอห์นซีน่านะครับก็เข้ารักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเจียนตายอยู่หลายสัปดาห์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ถูกเรียกตัวมาให้รวมอยู่ในภารกิจปริศนาที่เรียกว่า Butterfly Project นะครับซึ่งคริสหรือ Peacemaker เนี่ยก็ต้องคอยไขปริศนาว่าไอ้ Butterfly Project เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะเขาแทบจะไม่รู้อะไรเลยนะครับหลังจากออกมาจากคุกนะครับ Peacemaker ก็ได้กลับไปเจอพ่อของเขานะครับแต่ด้วยภารกิจ Butterfly เนี่ยแหละครับทำให้ทีมของเขาเนี่ยต้องโยนความผิดที่คริสก่อไว้นะครับไปให้พ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาเนี่ยก็ถูกตำรวจจับหลังจากนั้นนะครับ Why did put him there? Because I couldn't think of anybody else. What about Ariana Grande or Drake?What? Shut the fuck up and listen, man. I'm giving you a list of people you could have done. Danny. แล้วเรามารู้ทีหลังจากการโดนจับของพ่อเขานะครับว่าพ่อเขานี่ก็คือสุดยอดวายร้ายคนหนึ่งของจักรวาล DC เลยนะครับก็คือเดอะไวท์ดราก้อนนั่นเองนะครับผู้อยู่เบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของ Peacemaker นะครับเรากลับมาที่ภารกิจของคริสนะครับเขาไม่ได้ปฏิบัติการอยู่เพียงลำพังนะครับเขามีเพื่อนอย่างฮาร์ดคอร์จอห์นวิจิเลนตี้นะครับอเดเบโยนะครับและก็เมินนะครับที่เป็นผู้ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับและขณะที่คริสนะครับได้ไปสังหารนักการเมืองที่ถูกผีเสื้อครอบงำอยู่นะครับเขาได้พบว่าไอ้โปรเจกต์ผีเสื้อเนี้ยก็คือผีเสื้อที่เป็นแมลงจริงๆนะครับเขาจึงได้แอบเก็บผีเสื้อตัวนั้นไว้นะครับโดยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนด้วยนะครับภารกิจที่เป็นจุดเปลี่ยนของโปรเจกต์นี้นะครับก็คือภารกิจที่ไปบุกโรงงานผีเสื้อนะครับทำให้เมินนะครับถูกจับได้ว่ามีผีเสื้อเนี่ยอยู่ในหัวของเมินด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคนที่รู้ความลับของเมินเนี่ยก็คือแทบจะทุกคนยกเว้นคิสหรือพีทเมเกอร์นั่นเองนะครับและเมื่อนั้นนะครับผู้ชมก็เลยได้รับรู้ว่าโปรเจกต์ผีเสื้อเนี่ยมันคืออะไรผีเสื้อนะครับก็คือเผ่าพันธุ์หนึ่งจากต่างดาวนะครับที่ต้องการที่จะยึดโลกเอาไว้นะครับแต่แมลงที่อยู่ในหัวของเมอร์นะครับไม่ได้เห็นด้วยกับพวกพ้องเลยต้องการที่จะต่อต้านการยึดครองโลกนี้ไว้นะครับระหว่างที่ทำภารกิจกำจัดผีเสื้ออยู่นั้นนะครับก็ถูกขัดขวางโดยการกลับมาแก้แค้นจากที่ต้องทำให้ตัวเองติดคุกโดยพ่อของเขาอะนะครับและด้วยสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้นะครับทำให้คริสเนี่ยตัดสินใจฆ่าพ่อของตัวเองทิ้งไปนะครับและระหว่างเขากับพ่อนะครับมีความสัมพันธ์แบบ love hate relationship นะครับเพราะว่าพ่อของคริสนะครับเลี้ยงมาให้คริสเนี่ยเป็นนักฆ่าแถมโยนความผิดให้คริสว่าเป็นคนฆ่าพี่ชายของเขาเองอีกด้วยนะครับทั้งที่ความผิดเนี่ยเป็นของไวท์ดราก้อนเต็มๆเลยกอล์ฟผีเสื้อหัวหน้าแก๊งที่ Peacemaker เป็นคนจับเอาไว้นะครับหลุดออกมาได้ในขณะที่เขากำลังต่อสู้กับพ่อของตัวเองอยู่นะครับกอล์ฟเลยไปเจาะเข้าหัวตำรวจนะครับและเหล่าผีเสื้อเนี่ยก็เข้าไปลุยเจาะหัวตำรวจเพื่อควบคุมตำรวจไว้และสานต่อภารกิจควบคุมโลกนะครับถัดมาก็ได้กำจัดเมินทิ้งไปนะครับคริสได้รู้ภารกิจที่แท้จริงของบัตเตอร์ไฟล์นะครับที่นอกจากพวกมันครอบงำร่างของมนุษย์และเพิ่มพลังกำลังได้แล้วนะครับมันไม่สามารถกินอาหารของมนุษย์ได้จึงต้องพึ่งพาน้ำหวานที่ผลิตโดยสัตว์อวกาศหรือในซีรีส์เรียกว่าวัวนั่นเองนะครับซึ่งวัวอวกาศนะครับถูกพามาไว้บนโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเป็นแหล่งที่มาของอาหารและก็พลังงานทั้งหมดของผีเสื้อนะครับถ้าทำลายวัวได้ก็ทำลายผีเสื้อได้นั่นเองนะครับและในตอนสุดท้ายนะครับ Peacemaker นะครับและพวกพ้องน่ะก็ได้ไปทำลายโรงนาของเอเรียนที่มีวัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งเขาได้เผชิญหน้ากับวัวยักษ์ขนาดมหึมาเลยนะครับและในท้ายที่สุดก็กำจัดวัวตัวนั้นได้สำเร็จจึงเป็นบทสรุปของซีรีส์เรื่อง Peacemaker เรื่องนี้นะครับ The fuck am I? เราได้เห็นฉากที่ Peacemaker นึกถึงสิ่งที่ตัวเองสาบานไว้กับการสร้างความสงบให้แก่โลกนะครับซึ่งกอฟหัวหน้าของผีเสื้อได้เล่าให้ Peacemaker ฟังเหมือนกันนะครับถึงความสาบานของตัวเองที่กอฟเล่านะครับเพราะว่าหวังว่าจะดึง Peacemaker มาเป็นพวกได้นะครับจุดประสงค์ของผีเสื้อนะครับก็คือต้องการที่จะรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้นะครับเพราะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายที่ไม่ได้สนใจคำเตือนของวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกับเผ่าพันธุ์ของตนเองนะครับที่สูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับจึงไม่อยากให้มนุษย์เนี่ยมีจุดจบแบบเดียวกันนั่นเองครับแต่ Peacemaker นะครับก็เลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือนะครับ
พราะว่าเขาเข้าใจถึงสถานการณ์เพราะว่าเคยถูกอเดบายโยนะครับใส่ร้ายว่าเขียนไดอารี่แล้วก็เพียงเพราะว่าอเดบายโยเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับดังนั้นพิชเมเกอร์จึงไม่ต้องการที่จะทำความผิดแบบเดียวกันและก็เลือกที่จะยุติการลุกลานของเอเลี่ยนเอาไว้นะครับ Kill this fucking cow. และในฉากสุดท้ายนะครับก็มีการเซอร์ไพรส์จากเจมส์กันเหมือนกันนะครับที่ดึงทีม Justice League นะครับมาร่วมแจมในซีรีส์เรื่องนี้ได้ถึง2คนเลยนะครับก็คืออควาแมนและ The Flash นะครับจริงๆเขามา4นะครับแต่มีนักแสดงจริงๆออกมาแค่2คนนะครับมีหนำซ้ำนะครับยังมีข่าวว่าเขาไปถ่ายฉากจบในกองถ่ายของ Marvel ด้วยนะครับนั่นพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ทั้ง2ค่ายเนี่ยต้องการตัวขนาดไหนและหลังจากนี้นะครับก็คือความรู้สึกที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นรีวิวของเรานั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันตลกมากเลยนะครับในตอนแรกที่ผมตัดสินใจดูเรื่องนี้นะครับเพราะเพียงว่าจะอัปเดตว่าจักรวาล DC เนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับและแอบเอาใจช่วย DC อยู่ลึกๆเลยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นแฟนคลับการ์ตูนมานานนะครับแต่ก็ไม่กล้าคาดหวังอะไรมากนะครับผลปรากฏว่ามันดีเหนือความคาดหมายเลยนะครับถึงแม้เรื่องนี้ไม่ได้บู๊แบบมันหยดแต่ก็มาแนวตลกหน้าตายนะครับเป็นซีรีส์หรือว่าหนังไม่กี่เรื่องที่ผมไม่เคยกดข้ามฉากเปิดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะครับที่ดูเรื่องนี้นะครับและมีหลายฉากหลายตอนเลยนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยขำความเป็นจอห์นซีน่าไปสักพักเลยนะครับทั้งการใส่ความฮีโร่ว่าชอบทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แปลกๆนะครับอย่างซูเปอร์แมนชอบเล่นอื่นหรือว่าอะควาแมนชอบเอากับปลานะครับทั้งการพูดอะไรแบบที่มันไม่มีเอ็กเซนต์นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พีชเมเกอร์เชื่อแบบสุดใจเลยนะครับ What? Shut the fuck up and listen man I'm giving you a list of people you could have done Danny DeVito Will Ferrell โดยสรุปแล้วนะครับซีรีส์ Peacemaker เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างได้ดีเหนือความคาดหมายมาแนวตลกหน้าตายนะครับซึ่งเป็นเทสตลกที่ผมชอบนะครับการวางพล็อตตัวละครก็ทำได้ดีถึงแม้หนังเนี่ยจะไม่ได้หนักแบบเอาจริงเอาจังนะครับแต่เป็นบทเบาๆที่รับได้เพราะว่ามาแนวขายขำนั่นเองครับการแสดงของจอห์นซีน่าที่ทำให้เราเนี่ยได้รักตัวละครของ Peacemaker เนี่ยมากขึ้นไปอีก8คะแนนสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วคุณล่ะครับดูจบแล้วให้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์คะแนนของคุณทิ้งไว้แบ่งปันกับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับ